สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็มานั่งกินบาร์บีคอนนะคะบาร์บีคอนเป็นคำคืออิ่มก็เรียกติดปากว่าบาร์บีคอนจริงๆมันเป็นมังกรชื่อบาร์บีคอนในร้านบาร์บีคิวพาซ่านะคะนี่อิ่มก็สั่งชุดอิ่มเอมค่ะแต่ไปเติมใจให้มันก็เป็นอิ่มเอมใจนะคะคือชุดนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะโปรมัน299แล้วก็น้ำเนี่ยเต็มเหยือกเลยคือรีฟิลได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเหยือกนึงเต็มๆก็เอาจริงก็คือเวลากินหมดก็ไม่ถึงครึ่งเหยือกอะค่ะอิ่มมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าชุดอิ่มเอมใจนี่พอสำหรับกระเพาะอิ่มไหมไม่ค่ะคืออิ่มก็สั่งไอตัวหมูคุโรโบตะชีสอีกแล้วก็เป็นชุดหมูอะไรอะเริงล่าเหรอไม่รู้เหมือนกันอะที่มัน115บาทอีกอันนึงอะค่ะมันจะใส่มิโซะมาด้วยก็เราไม่ได้มากินบ่อยนานๆมากินทีก็อยากกินก็กินให้เต็มที่อะไรเงี้ยคิดแค่นี้นะแต่เดี๋ยวก็ไปชดใช้กรรมในการทำงานหนักมาทดแทนเงินที่จ่ายไปเพื่อการกินเนาะก็ดีค่ะช่วงนี้มันมีโปรแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คือแค่ชุดนี้ก็อิ่มแล้วอิ่มชอบไอตัวไอกะหล่ำปลีซอยของเขามากเลยอะอร่อยเวลากะหล่ำปีซอยมันดูดซึมน้ำซุปเนาะอร่อยมากอ่ะชอบน้ำจิ้มด้วยค่ะลองไปนะ